สันข่าวชาวบ้านล่องใต้ไปที่จังหวัดพังงามาดูแข่งโกยแป้งแม่งเปิดเพื่อนกันดีนะคุณผู้ชมนับถอยหลังเลยนับถอยหลังเลยเขาให้นับถอยหลังพี่เล่นเพกระจาดไปเลยคนหลังตั้งหลักไม่ทันกลายเป็นหมูคุกฝุ่นไปแล้วถามจริงเถอะพี่มีอะไรในใจหรือเปล่าที่ทำไปน่ะอารมณ์ล้วนๆใช่ใช่ไหมขนาดเขาทั้งตีทั้งทุบพี่ยังไม่หยุดเลยสรุปในเกมนี้คุณผู้ชมอยู่หน้าได้เปรียบที่สุดเพราะว่าคนข้างหลังเปื้อนทุกรายส่วนคุณพี่ท่านนี้ครับสงสัยวงสวิงแขนแกจะสั้นไปหน่อยเทใส่หัวตัวเองซะเลยเออเอากับเขาสิอันนี้ไม่ใช่หัวล้านได้หวีนะแต่ว่าเป็นหัวล้านได้แป้ง oh, no. เดี๋ยวครับเดี๋ยวอันนี้ทีมสีฟ้าหรือว่าทีมสีขาวครับเนี่ยนั่นแน่ยังขาวไม่พอโรยใส่หัวเพื่อนนิดก็แล้วกันเอ้าขอดูผลงานกันหน่อยจำนวนเต็มเนี่ย2กิโลทำไมมันเหลือแค่นี้กันล่ะคุณพี่ทั้งหลายมีเสียงเล็ดลอดออกมาบอกว่าเต็มกะละมังเหรอไม่ใช่อ่ะเต็มพื้นนะสิดูผลงานด้านศิลปะบนใบหน้าไม่ใช่เรือนร่างนะคุณแต่งธรรมดาก็ว่ายากแล้วนี่แถมปิดตาเข้าไปอีกเออทาลิปเติมปากกันหน่อยแดงดีสีไม่ตกเดี๋ยวครับคุณเพ่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านี่ลิปติดนะทำไมเอาไปขยี้ซะหัวบี้เลยคนทำก็สนุกคนโดนก็มีความสุขโยกหัวไปด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสไอเราคนดูไม่ใช่คนโดนดูไปดูมาก็เพลินดีเหมือนกันโอ้โหโฉมหน้าแต่ละคนคณะกรรมการนี่หนักใจเหลือเกินตัดสินไม่ถูกกินกันไม่ลงเลอะเทอะพอกันเลยล่ะพ่อปิดท้ายด้วยลีลาการโยกเต้นเข้าไปสุดจริงๆนี่คือสีสันกีฬามหาสนุกในงานวันรพีมีทั้งผู้พิพากษาอัยการทนายความสนุกสนานลืมกฎบ้านกฎเมืองกันไปเลยเพราะแบบนี้สนุกไม่เดือดร้อนใครสีสันข่าวชาวบ้านกับเอกอู่ทอง